วัสดีครับสำหรับการ hand on review ปกติแล้วผมจะไม่พูดเลยใช่ไหมแต่คราวนี้ผมมีเรื่องอยากจะพูดสักนิดหน่อยเพราะว่าตัวไตรพอดคอล่าของมันเนี่ยสามารถถอดได้นะครับวิธีการถอดมันก็ง่ายๆครับมันจะมีปุ่มหมุนอยู่ตรงด้านข้างเนี่ยครับมันก็ดูมั่นคงแข็งแรงดีนะแต่ผมยังไม่ได้ลองใช้งานเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเวลาเราหมุนเราก็หมุนออกอย่างนี้นะครับหมุนได้ทั้งสองด้านนะครับเวลาหมุนเนี่ยจะต้องหมุนหลายรอบหน่อยนะครับกลไกเกียร์ของเขานั้นทำได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับของที่แบบไม่มียี่ห้อนะครับถือว่าดีมากเลยแต่ผมยังไม่เคยลองของโซนี่ซึ่งถอดคอล่าได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นนิคอนวันเนี่ยจะไม่สามารถถอดคอล่าได้โดยที่ทางนิคอนนี่เขาก็เคลมว่าการที่ไม่สามารถถอดคอล่าได้นั้นนะครับก็เพื่อทำให้มันมีความมั่นคงสูงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไตรพอดคอล่าของ USM นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสปริงด้วยนะเหมือนตัวหน่วงอะไรสักอย่างเนี่ยที่แบบว่าเป็นกลไกนี่ครับดูนะครับตัวหมุนๆนี้นะครับมันจะสามารถกดลงไปได้เห็นไหมครับมันจะมีกลไกสปริงอยู่ตรงที่ฐานคอล่าเขาซึ่งในเรื่องของเนื้องานเนี่ยผมว่าทำได้ดีเลยแต่ยังไงผมก็เทใจให้กับระบบคอล่าที่ถอนไม่ได้มากกว่านะครับอย่างไรก็ดีถ้าเราใช้กับเลนใหญ่ๆอย่างเช่น 70-200 อะไรพวกนี้หรือว่าเลนซูเปอร์เทเลเราก็ต้องถอดคอล่าออกอยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้คอล่าเขาก็จะดูขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตัวอะแดปเตอร์นะครับถ้าดูลักษณะการวางแล้วผมว่ามันก็สวยงามดีครับไอตัวปลดเลนส์นี้แล้วก็สามารถปลดได้ง่ายครับแล้วก็สปริงเนี่ยเขาค่อนข้างจะหนืดมือโอเคครับไม่มีอะไรจะพูดถึงสำหรับเมาส์อะแดปเตอร์ของ Canon รุ่นนี้แล้วนะครับเมาส์อะแดปเตอร์จากเลน EF มาใส่บอดี้ EOS M นะครับ Canon สวัสดีครับ